สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้ครัวเทิมใจจะทำเป็นเมนูแกงเห็ดรวมนะครับวัตถุดิบที่ใช้วันนี้นะครับก็จะมีฟักทองให้เราหั่นเป็นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับมีเห็ด3อย่างครับเป็นเห็ดอะไรกันบ้างก็เราชมมาดูนะครับใบแมงลักครับชะอมให้เราหั่นเป็นท่อนพอประมาณนะครับหอมแดงครับพริกขี้หนูตะไคร้กุ้งแห้งแช่น้ำวันนี้ผมจะแกงเป็นสูตรไม่ใช่ข้าวเบือนะครับแต่จะใช้เป็นกุ้งแห้งตามแทนน้ำปลาครับผงปรุงรสน้ำปลาดีใบยะนางคั้นนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราเอากุ้งมาตำก่อนนะครับนำกุ้งแห้งมาตำนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับมันเป็นท่านใดชอบทานกับน้ำบางคนก็ใช้ข้าวเบือได้นะครับมันจะตำให้ละเอียดเลยกุ้งแห้งผมจะทำประมาณนี้พอนะครับเมนูนี้เป็นเมนูสุขภาพเมนูนึงเลยก็ว่าได้นะครับหอมแดงตะไคร้นะครับเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับจะตามด้วยกุ้งแห้งที่เราตำไว้น้ำเริ่มเดือดครับใส่กุ้งแห้งน้ำเริ่มเดือดเราก็นำผักที่สุกยากเช่นฟักทองลงไปต้มก่อนนะครับต้มสักครู่เราก็ตามด้วยเห็ดเราก็ปรุงรสนะครับหลังจากต้มฟักทองไม่ได้สักพักเราก็ตามด้วยเห็ดนะครับหอมมากเลยตอนนี้ขนาดยังไม่ได้ใส่น้ำปลานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรอให้ผักสลดแล้วมาปรุงรสกันนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาผงปรุงรสครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ชิมรสชาตินะครับขาดเค็มเราก็จะเพิ่มน้ำเปล่าแล้วนะครับเติมน้ำปลาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำปลาอีกเล็กน้อยโอเคหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกขี้หนูครับขอชิมรสชาติอีกรอบนะครับเพื่อความชัวร์ชมครับรอให้ชะอมสลดนิดนึงก็ตบท้ายด้วยใบมะละกอพอขนาดเสร็จแล้วนะครับแกงเห็ดสูตรครัวเทิมใจนะครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันนะครับโอเคใบแมงลักครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับครับนี่ก็เป็นเมนูแกงเห็ดสูตรครัวเทิมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับอร่อยแน่นอนแล้ววันนี้ก็มีปลาทูเค็มด้วยนะครับรับรองข้าวหมดหม้อแน่โอเคนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ทำใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ